สวัสดีครับผมลีนเจนจากสำนักชายกุรบิกุลและนี่คือเกม Kingdom Story ในครั้งนี้เราจะมากล่าวถึงมายสารการอัปเดตครั้งต่อไปมายสารการอัปเดตในครั้งนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนักเป็นเพียงแค่การนำเสนอหรือว่ารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาของซอฟต์นิกเพียงเท่านั้นอาจจะเป็นครั้งแรกหรือมือใหม่ของบริษัทนี้ก็ได้แบบยังไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าประทับใจเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแต่ในครั้งนี้เขาออกมาขอบคุณผู้เล่นที่ได้การสนับสนุนซอฟต์นิกและการถ่ายโอนการถ่ายโอนเซิร์ฟเวอร์ทั้งก่อนนะจากบริษัทหนึ่งมาอีกบริษัทหนึ่งในเดือนที่แล้วแล้วก็มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์สุดยอดความเซอร์ไพรส์เลยแหละทุกคนคงรู้จักคำว่าคาบขอบเขตหรือที่เราเรียกเรียนนามว่าปลุกม่วงค่าใช้จ่ายในการขึ้นมาเจ็ดดาวหรือว่าปลุกให้เรียบร้อยบวกห้าหรือว่าปลุกซ่อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างจะเสียทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะในทางซอฟนิกเนี่ยก็ได้บรรเทาหน้าจุดนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านหรือว่าเจ้ามือใหม่ที่เข้ามาเล่นนะมันจึงส่งผลกระทบให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเวลาจะปลุกม่วงแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะยากใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราจะหาไหสักไหนึงสามไหห้าไหเนี่ยเราต้องตีบอสที่ชื่อว่าต้าจี้ใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งเลยเราตีได้แค่รอบเดียวรอบหนึ่งเราได้แค่สามไหเท่านั้นมันยังไม่ครบห้าไหหมายความว่าสองอาทิตย์เอาปลุกได้1คุณพลบวก1นะไม่รวมแบบว่าหลายๆอย่างหรือว่าบวกไปถึง5อะไรทำนองนี้มันต้องใช้เวลาหลายเดือนซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้เห็นตรงนี้ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยมันแม่งค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวฉะนั้นอาจจะมีแผนปรับนักวินาทีนี้ในครั้งต่อไปแต่ก็ไม่รู้ว่าปรับเมื่อไหร่ปรับจริงหรือไม่ทุกคนก็รู้จักอีกอย่างนึงก็คือไอโบใช่มั้ยที่ว่าเป็นตัวละครหนึ่งคุณพลที่เราได้เรียกติดปากกันว่าเลมโบไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันเก่งเกินไปที่จะเป็น3เมตรอย่างข้างก่อนได้ถึงแม้ว่ามันจะโดนเนิร์ฟไปแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีการโจมตีที่หมู่อยู่ดีอย่างเห็นได้ว่าโจมตี5คนในนาทีในวินาทีเดียวแล้วก็มีการบัฟแบบว่าบัฟสุดยอดการบัฟเลยก็แล้วแต่มันบัฟเพิ่มเกรดให้คุณพลทั้งหมดในทีมไม่พอเพิ่มแรงโจมตีให้ดูดเลือดต่างหากมันเป็นคนที่แม่สุดยอดเลยทีเดียวและถ้าหากว่ามันมีการสืบขึ้นมาทุกคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพลตัวนี้นั่นสินั่นแหละมันเป็นเหตุผลว่าทำไมท่านจำเมืองส่วนใหญ่ถึงเลือกที่จะเล่นคุณพลอย่างนี้ในลำประลองที่โคตรจะเยอะอีกอย่างนึงคือไอ้ที่เรียกว่าก๊อกเจ็ดลัดเนี่ยก็มีคุณพลที่โคตรเกียนไปอย่างเช่นไอ้ผังหยวนมันเป็นตัวละคร 2S ที่ค่อนข้างจะสุดยอดเพอร์เฟกต์ลบเกียนลบบัฟลบแม่งทุกอย่างทำให้คนไม่สามารถจะมีบัฟส่งเสริมอะไรได้นั่นแหละจึงเป็นเหตุผลนี้ว่าอาจจะมีการปรับแต่งในอนาคตซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะแต่มันก็อาจจะมีเลยแหละก็คือว่าขุนพลที่มีการสืบพลังในณวินาทีนี้ในแพทปัจจุบันนี้มีหลายขุนพลมากที่มีการสืบกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะมีการโกงเกินไปหรืออ่อนเกินไปณวินาทีนี้ทำให้ซอฟนิกเนี่ยจะมีการปรับแต่งใหม่ทั้งหมดก็คือการเนิร์ฟบ้างบัฟบ้างอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะดำเนินการไปทางไหนก็อย่างเช่นที่ทุกคนได้เห็นแล้วว่าไอ้เจ็ดลัดเนี่ยมันมี3คนหลักๆก็คือไอ้เดนโปใช่ไหมไอ้ปังหวดแล้วก็ไอ้โบเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลุกแบบให้โหดทั้งหมดแค่ปลุกแค่สักบวก2บวก3ก็พอแล้วก็ใส่อะไรเล่งเป้งไหมไอ้ตัวพีอ่ะที่มันแบบว่าตายแล้วทำให้ล้มทั้งทีมอ่ะแค่นี้คุณจะวนสกิลได้แบบสบายอีซี่แล้วลบเก่งการลบเขตลบพับลบแม่ทุกอย่างทำให้คุณไม่สบายใจยืนต่อสู้ได้ถึงแม้มันจะเปิดตัวทองกันล้มก็ตามแต่มันก็ล้มบัฟคุณอยู่ดีอ่ะเข้าใจป่ะนั่นจุดจุดนี้มันก็แบบมีอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยกูปลุก5นะว่ากูบวก5นะไอ้สัตว์มึงก็แบบว่ามึงปลุกซ่อมแค่2เองมึงชนะกูได้ไงวะไอ้เหี้ยไอ้มึงเกินไปเปล่าวะมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่ทําให้ซองเล็งเนี่ยแบบว่าเออกูเห็นด้วยอะไรประมาณนี้นี่คือความคิดกูด้วยนะไอ้สัตว์ที่กูพูดไปเนี่ยและสุดท้ายที่ผมจะเอามาก็คือการปรับสมดุลทั้งหมดในเกม Kingdom Story เกี่ยวกับกลุ่มพลเนี่ยจะมีการแบบเป็นแนวโน้มให้ผู้เล่นหรือว่าท่านจำเลยเนี่ยได้มีการเล่นแบบว่าเป็นก๊อกมากยิ่งขึ้นรวมเป็นก๊อกเลยบดบุกกันสนุกสนานไม่ค่อยแบบเอามาผสมกันเหมือนกับปัจจุบันที่เราเอามาผสมกันจริงไหมแต่ว่าเอาอันนู้นมาช่วยเอานี่มาช่วยอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้แหละการเป็นก๊อกเนี่ยจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันคือข้อดีก็คือว่าไอ้ก๊อกปัจจุบันที่เราเล่นกันก็คืออย่างเช่นวิก๊อกจกก๊อกหรือว่าหั่นก๊อกอะไรอีกงอก๊อกไอ้4ก๊อกปัจจุบันหรือว่าจนเผาอ่ะไอ้5ก๊อก6ก๊อกที่เป็น default ของเกมเนี่ย
มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวาสนาที่ครบครันเลยทีเดียวจริงไหมเวลาเราเล่นในกอกเนี่ยเราจะได้วาสนาที่ค่อนข้างจะเยอะแม่งเยอะไปเลยทีเดียวแต่ทางกับกันไอ้ก็คนอื่นอย่างเช่นไอ้เจ็ดรัตฉูหั่นหรือว่าอาจจะเป็นเทวะด้วยเนี่ยมันเวลาเอามาผสมกันในครอบตัวเองเนี่ยกลุ่มคนของเขาอ่ะมันจะน้อยเกินไปเวลาเราเอามาผสมมาวาสนามันจะน้อยทำให้สู้ครอบที่เป็นมาตรฐานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตามผู้พัฒนาเนี่ยก็เลยแบบว่าต้องเล็งเห็นจุดนี้แล้วว่าเราจะแก้อะไรกันดีรวมถึงไอ้ก๊อกที่เป็นนอกรีดก๊อกนอกรีดเลยแหละก็คือไอ้สาวงามนั่นเองกูนี่ไอ้สัตว์มันเป็นนอกรีดยังไงไอ้สาวงามเนี่ยถ้าผมพูดนะวินาทีนี้เลยก็คือว่ามันเป็นขุนพลหรือว่ารวมก๊อกที่มันไม่ใช่เป็นก๊อกอ่ะมันเป็นรวมสาวงามเล่นได้ทุกก๊อกเอามาผสมกันให้เป็นก๊อกเดียวแต่มันไม่ใช่ก๊อกอ่ะมันเข้าใจปะแล้วคราวนี้วาสนามันก็น้อยไปเลยน้อยกว่าไอ้เจ็ดรักฉูหั่นเลยเทวะอีกอ่ะมันเข้าใจปะถึงแม้ว่ามันจะเอาแบบว่าสาวหั่นเลยก็แล้วแต่เอามาผสมกันเนี่ยมันก็น้อยอยู่ดีไหมคือมันจะฟิตแค่7ขุนพลมันเท่านั้นอ่ะมันมีแค่ไม่กี่ตัวที่มันเห็นสาวงามในสาวหั่นอ่ะมันเข้าใจปะแล้วมึงจะสู้อะไรได้มึงไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนกันได้มากกว่ามึงเอาไปเล่นแบบหั่นก๊อกจริงๆมึงเอาไอ้นู่นไอ้นี่นั่นมาผสมกันแบบสู้ทีมได้หลังหลายกว่าแต่ว่าถ้ามึงเล่นสาวงามเป็นสาวก๊อกหั่นเนี่ยมึงก็ฟิกแค่นั้นเลยมึงชนะได้แค่ทีมเดียวเท่านั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยนี่คือไอ้บทที่แบบที่แบบว่าไอ้ซอมลิกมึงเลยแบบเฮ้ยมึงอย่างนี้จริงป่ะเนี่ยกูเดี๋ยวแก้ให้นะอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะเวลารวมก๊อกกันเนี่ยเรามีสิ่งนึงที่เรียกว่าสาวงามอยู่ในโลกนี้ด้วยนะเว้ยกูต้องแก้ให้ได้นะเว้ยไม่ได้เลยมันยังมีคนเล่นอยู่นะโอ้โหไงเสร็จก็ประมาณนี้เลยอะไรประมาณนี้นี่คือเป็นเหตุผลที่มีการรวมก๊อกมากขึ้นรวมไปถึงไอ้เทวะเนี่ยหรือว่าเทวะนี่แหละมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันยังไม่มีขุมพลสื่อพลังไงแต่มันน้อยเกินไปด้วยไงนี่ก็เป็นเหตุผลอีกผลนึงที่แบบว่าต้องมีการกระทำอะไรสักอย่างอะไรกับก๊อกเนี่ยไม่ใช่ปะและเมื่อเรามีการย้ายมาเป็นก๊อกมากยิ่งขึ้นไอ้คนที่เล่นทีมผสมเนี่ยมันก็เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมีข้อเสียในตัวเองก็คือว่ากูเล่นผสมมากเกินไปจนกูไม่รู้ว่ากูจะไปก๊อกไหนอะไรยังไงเนี่ยตามผู้พัฒนาก็อาจจะมีการออกใบหนึ่งที่เรียกว่าใบเขาเรียกว่าใบรีเทิร์นใบย้อนยุคหรืออะไรเขาเรียกเกมอื่นเขาเรียกว่าการชำระล้างอะไรว่ากูเรียกไม่ถูกอ่ะมีคำจำกัดความไหมก็คือว่าเป็นไอเทมหนึ่งที่แบบว่าลดระดับมาเป็นค่าดีฟอลต์เหมือนกับตอนเพิ่งได้มาใหม่เข้าใจแบบมาเป็นเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่ารีเลเวลไหมรีสเตตัสหรือจุดติเอ้ยรีดิมึงหาคำตั้งแต่คว้าให้กูหน่อยแล้วกันจะมีใบพวกนี้อยู่ซึ่งใบพวกนี้ก็อาจจะเอามาใช้ในการรีไอ้กลุ่มคนที่เราปลุกไปบวก5แล้วไปสืบพลังเรียบร้อยแล้วให้มันกลับมาสู่ในจุดเดิมที่มันเคยอยู่แล้วเราก็เอาทรัพยากรที่เราเคยปลุกพลังหรือทำอะไรกับมันนี่แหละเอามาปลุกให้กับคนตัวอื่นให้เป็นก๊อกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์แต่มันก็ไม่รู้ว่าจะออกมาจริงหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะมาผมว่านั้นถ้าว่ามีการทำสักขนาดนี้แล้วเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกไว้ข้างต้นคลิปเลยคือจะมีการปรับเปลี่ยนให้กลุ่มคนที่สื่อพลังมาแล้วในแพทปัจจุบันเนี่ยแล้วก็แพทต่อจากนี้จะมีการอัปเกรดมาให้แบบว่ามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นรวมถึงไอโบ้ด้วยแม่จะโหดขึ้นไปละอะไรประมาณนี้